ีอะไรต้องออกไปไหนแบบจำเป็นเร่งด่วนจริงๆอยู่บ้านกันเถอะเราอยู่บ้านเพื่อที่จะลดโอกาสในการแพร่เชื้อลดโอกาสในการรับเชื้อจากคนอื่นหยุดอยู่บ้านเพื่อคนที่เรารักเป็นกำลังใจทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนแป๋วพัทรวีค่ะครับผมท่านจำผมได้ผมเต๋อรัตนันครับที่ผ่านมาเขาจำเธอไม่ได้หรอก็ใส่หน้ากากไงฮะวันนี้เราใส่ face mask face shield แล้วก็ไม่รู้คุณผู้ชมยังจำหน้าได้อยู่หรือเปล่านะฮะเพื่อเราจะได้ยังคงเห็นหน้ากันอยู่จริงๆวันนี้มันก็ต้องอยู่ในสเกลของวันหยุดช่วงสงกรานต์เนาะใช่ฮะวันนี้เป็นวันสงกรานต์แต่ไม่มีการเล่นน้ำแต่ว่ามี Nine Entertain จ้ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นกษัตริย์นะมันน่าจะไม่ใช่แล้ว คือคุณผู้ชมพวกเราก็รู้กันทั้งประเทศใช่ไหมว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเขาได้ออกประกาศงดการจัดงานวันสงกรานต์นะคะครับผมงดการเดินทางกลับภูมิลำเนางดการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่คือหมายถึงที่จะต้องแบบไปรวมกันเยอะๆใช่แล้วก็งดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่เรายังทำได้อยู่นะครับก็คือให้ส่งน้ำพระอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อยากแสดงความกตัญญูก็ขออนุญาตเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะแสดงความกตัญญูหาผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดเองหรือว่าที่บ้านเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้เทคโนโลยีอย่าง FaceTime หรือวิดีโอคอลหรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ยังโทรไปได้นะครับผมนะคือตอนนี้เราก็จะถือปฏิบัติให้เหมือนกันทั้งประเทศเลยนะคะเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปด้วยกันไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมแต่ก็ต้องเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งตัวเลขทั้งสถานการณ์เนี่ยนะฮะอาจจะอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกว่ามันกำลังจะปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกทุกคนว่าอย่าประมาทโดยเด็ดขาดจริงๆนะฮะยังไว้วางใจไม่ได้นะคะครเรายังคงต้องถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดค่ะครับผมทั้งเรื่องของการล้างมือใส่หน้ากากอนามัยการเว้นการไปในที่ที่เขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงแบบนี้นะฮะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องพึ่งปฏิบัติหรือว่าต้องทำกันอยู่แหละพี่นะคะแล้วก็ช่วงห่างนี้ social distancing นะคะแบบนี้นะฮะเรายังคงต้องมีกันอยู่นะก็มีกันจนเป็นนิสัยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้เข้าใกล้กันไม่ได้จะแบบว่าชิลห่างกันแบบนี้นะฮะกลายเป็นนิสัยไปแล้วจะว่าไปก็ดีเหมือนกันเนาะมีข้อดีนะครับผมเวลาผมแบบมีกลิ่นตอกมีกลิ่นตัวกลิ่นเต่านี่พี่แบบก็จะไม่ได้ยินเอออย่างเงี้ยจะสบายใจใช่ไม่ได้ยินบางทีไม่ได้ยินกลิ่นเต่าพี่เคยได้ยินกลิ่นเต่าผมไหมครับปากเหม็นอะไรอย่างนี้นะคะรอดพ้นค่ะสบายใจตอนนี้มีเฟซชิลแล้วด้วยโอ้ชีวิตดีขึ้นเยอะอะไรเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเราไหมฮะค่ะข่าวแรกเรื่องราวของพี่เมฆวินัยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาหาเราผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยใช่ใช่คือพี่เมฆเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวด้วยโรคตุ่มน้ำพองอยู่นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าในระหว่างที่เขารักษาตัวเนี่ยเขาก็ทำงานของเขาไปด้วยเหมือนกันก็ผ่านทางโซเชียลนี่แหละแล้วก็สตุ้งสตังเนี่ยเขาไม่ได้แค่หาเงินเพื่อดูแลตัวเองนะคะครับผมเขายังนำออกไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอะค่ะนี่แม้นักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยวัย50ปีจะต้องรักษาตัวจากโรคตุ่มน้ำพองมานานเกือบปีหมดค่ารักษาไปมากถึง2ล้านบาทแต่อาการก็ยังไม่หายขาดแถมยังกำเริบขึ้นมาอีกเมื่อเดือนมีนาคมล่าสุดเจ้าตัวก็เผยกับนายเอนเตอร์เทนว่าผลการรักษาเริ่มดีขึ้นจากที่เป็นตุ่มขึ้นตามร่างกายลามไปถึงฝ่าเท้าจนทำให้เดินไม่ได้จากการปรับการทานยาที่แพทย์สั่งให้ก็ทำให้ร่างกายตอบสนองดีขึ้นถึงแม้จะเดินทางไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่ได้เพราะอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดกระบี่ตั้งแต่เดือนก่อนแต่คุณหมอก็คอยติดตามอาการอยู่ตลอดค่ะยังรักษาไม่หายจะมีอาการอยู่ครับแต่ว่าตุ่มเนี่ยน้อยลงแล้วครับที่จะมาอาจจะมาวันละ2เม็ด3เม็ดนะครับก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะตอนนี้เดินได้คล่องนอนหลับสบายขึ้นตุ่มเนี่ยที่มันขึ้นเพราะว่าเรากินยาเซอรอยอยู่นะฮะเซอรอยเมื่อก่อนที่มันขึ้นเยอะๆ2เดือนที่แล้วเนี่ยหนักมากเนี่ยมันไม่พอครับตอนนี้กินเซอรอยตอนเช้า3ตอนเย็น3เพิ่มเซอรอยมาอีกเม็ดก็เลยดูดีขึ้นนะครับตั้งใจว่าจะรักษาตัวโดยการวิธีธรรมชาติก็คืออยู่กับธรรมชาติแล้วก็เดินเบาๆสร้างภูมิแล้วก็กินยาเซอรอยแล้วก็พอแข็งแรงค่อยๆถอยยานะครับนี่คือวิธีการที่อาจารย์ประวิตรอัศวนนท์ได้บอกเป็นอะไรที่มาถูกทางครับเพราะว่ายังไงเราต้องสร้างภูมิพอภูมิแข็งแรงแล้วก็ถอยยานะครับก็ดีขึ้นสื่อสารกับอาจารย์หมอประวิตรโดยการ
ส่งการบ้านคือถ่ายรูปส่งไปให้ดูว่าอาการเป็นอย่างไรให้อาจารย์เนี่ยสั่งยาให้ครับแล้วก็มีคนไปรับแล้วก็ส่งมาที่กระบี่ครับนี่คือวิธีการส่งยาเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้แม้ตัวเองจะป่วยแต่เมฆและครอบครัวยังขอส่งต่อน้ำใจให้บุคลากรทางการแพทย์โดยที่ผ่านมาได้นำหน้ากาก N95 แอลกอฮอล์รวมถึงอาหารไปมอบให้โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลอ่าวลึกพร้อมเผยว่าทำตามกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีเพราะอยากช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะหาแมส N95 นะครับหายากมากนะครับได้มาประมาณ 30-40 ชิ้นนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ร้อยขวดขนมพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปบริจาคโรงพยาบาลกระบี่แล้วก็โรงพยาบาลอ่าวลึกคือที่เราอยู่นะครับเราก็ช่วยๆคนตัวเล็กเนาะงานการก็ไม่มีก็ทำตามที่เรามีนะครับเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวอุปกรณ์อะไรอีกเดี๋ยวก็หาได้เดี๋ยวก็ไปส่งให้อีกส่วนงานในวงการเจ้าตัวเผยว่าไม่คาดหวังว่าจะมีงานมากเหมือนในอดีตยิ่งการป่วยครั้งนี้อาจทำให้ไม่สามารถทำงานในวงการบันเทิงได้ไปสักพักแต่ก็หันมาทำธุรกิจคอลลาเจนซึ่งโชคยังดีที่สินค้าผลิตเสร็จก่อนที่โรคโควิด-19จะระบาดหนักจึงทำให้มีสินค้าจำหน่ายได้โดยรายได้ตอนนี้มาจากธุรกิจเป็นหลักซึ่งก็หวังว่าจะไปได้ดีพร้อมย้ำว่าสู้ทุกทางที่สามารถจะทำได้เพื่อลูกๆและครอบครัวค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่เมฆวินัยด้วยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการรักษาตัวเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วแต่ว่าความน่ารักคือนอกเหนือจากเรื่องของการต่อสู้กับการรักษาแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังต้องเลี้ยงครอบครัวด้วยและที่สำคัญก็ยังมีใจมีจิตกุศลทำเรื่องดีๆนะครับเผื่อแผ่ไปยังโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ด้วยน่ารักมากๆเลยเป็นกำลังใจให้นะครับนะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้เลยนะคะว่าบางครั้งมันไม่เกี่ยวกับว่าเรามีมากมีน้อยหรอกมันเกี่ยวกับว่าเราอยากจะให้สักแค่ไหนมันก็แบ่งปันได้อยู่ดีนั่นแหละครับผมเนาะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่เมฆนะคะขอให้ร่างกายมีภูมิต้านทานขึ้นเร็วๆจะได้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีกครั้งนึงนะเช่นกันนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าก็ต้องบอกว่าโดนพิษโควิดเหมือนกันนะครับพี่เปิ้ลกับคุณจูนเป็นไงล่ะแล้วเขาจัดแจงกับปัญหาที่เขาต้องเจอเรื่องธุรกิจยังไงไปดูกันฮะนะคะคู่สามีภรรยาสายฮาเปิ้ลนาคอนและจูนกัสมาเปิดใจยอมรับว่าตอนนี้โดนพิษโควิด-19เล่นงานหนักติดต่อกันยาวนานมาเกือบเดือนแล้วล่ะค่ะจนทำให้ร้านอาหารของตัวเองคุณทอง2020ใบนาคอนย่านรัชดาที่เคยกวาดรายได้เข้ากระเป๋าในแต่ละวันหดหายลงอย่างน่าใจหายค่ะยอดขายต่างๆก็เป็นเหมือนกันทุกร้านชัวร์แต่เราก็ยังต้องเอาตัวรอดให้ได้ก็ต้องเลี้ยงลูกน้องให้ได้เราไม่อยากไปเป็นให้ลูกน้องปิดร้านแล้วออกไปเป็นภาระร่วมของรัฐบาลอีกเราก็เลยต้องคีปลูกน้องทุกคนเนี่ย 30-40 คนเนี่ยอะให้เขาทำงานอยู่ต่อเหมือนเดิมถึงแม้จะ delivery ยอดขายก็ลดลงไปแบบน่าใจหายแต่อย่างน้อยมีคนมาสั่งซื้อกลับไปทานที่บ้าน มีเงินเลี้ยงเข้าร้านเป็นเงินเดือนของเขาทั้งหมดเลยเงินทั้งหมดเนี่ยเราไม่ถ้ากำไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละขอแค่เลี้ยงพนักงานให้อยู่กับเราได้ถามว่าท้อไหมแรกๆ ก็ตกใจหายแต่ถ้าท้อมันไม่ได้อะถ้าท้อแล้วเด็กๆ เห็นอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็รอเราอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกค่ะว่าทำอะไรได้ต้องทำอย่างที่จุนบอกว่าปกติจุนเปิด4โมงปิดเที่ยงคืนออกกฎใหม่ก็ไม่เป็นไรเราก็ขยับเวลาไหนก็เด็กก็ว่างแล้วแล้วก็ประชุมกับเด็กทั้งหมดเฮ้ยเรามาช่วยกันนะต้องช่วยพี่ด้วยนะเด็กๆพร้อมใจกันโอเคพี่ครับเดี๋ยวผมขอลดเงินเดือนได้ครับนั้นเรามาเปิด11โมงกันอ่ะมาครับตอนเช้าเด็กก็มาฉะนั้นเราต้องเคลียร์กับคนของเราก่อนถ้าคนของเราพร้อมเราก็ลุยค่ะไม่เป็นไรคุณพ่อเปิ้ลและคุณแม่จูนยังฝากเชิญชวนแฟนๆทุกคนมาลองลิ้มชิมรสเมนูเด็ดที่ตอนนี้มีบริการส่งแบบ delivery ถึงหน้าประตูบ้านเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยนะคะรับต่อไปโอเคเมาส์มอยค่ะเรื่องราวของมารีเบอร์เนอร์กับธุรกิจใหม่ซึ่งแน่นอนค่ะกันนภัทรแฟนเขาเนี่ยก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยอวยเอ้ยช่วยชื่นชมส่งเสริมเราพูดย่อๆไงว่าอวยอวยพรอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูช่วงหน้ากลับมาครับผมเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเปิดเป่าซุปตากันกับน้องหวายปันธิสาครับจ้าเมาส์มอยหอยเจ้าหอยคือแบบไม่อยากเมาอ่ะพูดถ
ธุรกิจรายได้เสริมช่วงว่างยาวอีกคนแล้วล่ะค่ะสาวแซ่บหน้าสวยมารีเบอร์เนอร์กับธุรกิจหมูเส้นหนูมารีไม่ว่าจะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวปั้นคำเล็กๆก็เข้ากันการันตียกนิ้วความอร่อยจากหวานใจกันนภัทรที่ออกปากโปรโมทกลาง IG ว่าแค่หนูขายก็รู้ว่าหมูต้องอร่อยใครอยากชิมฟินๆแบบหยุดไม่ได้รีบเข้าไปสั่งกันด่วนๆนะจ๊ะน่ากินเวอร์นี่นะคะเชิญทุกคนนะคะที่อยากจะไปไหว้พระที่วัดนะคะขอให้หยุดไว้ก่อนค่ะปีนี้ปีเดียวนะคะแค่ปีเดียวเท่านั้นขอให้ส่งน้ำพระอยู่ที่บ้านนะคะตั้งจิตภาวนาขอให้โรคโควิดมันหมดไปนายเทนมาแล้วนะฮะช่วงที่2วันพุธแบบนี้เราก็จะเป็นช่วงเปิดเป๋าซุปตาเย้วันนี้ดูท่าขออีกที3 2 1เปิดเป๋าซุปตาขออีกทีเปิดเป๋าซุปตาโอเคค่ะพอแล้ววันนี้เป็นกระเป๋าของหวายปันชิสาค่ะครับผมเปิดเป๋าซุปตาเปิดเลยนะจ๊ะนี่อ่ะอย่างแรกมาสนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องยืนโน่นิดนึงสำคัญเนาะสำคัญหายใหญ่ตะหากใช่ค่ะยากมากกว่าทองแทนด้วยอ่ะพี่เสียใจมากพอแบบไปดูราคาแล้วซื้อดีไหมแล้วก็นี่นะคะที่สำคัญเลยคือหวายเป็นคนที่กลัวโรคอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ชอบเชื้อโรคเลยแบบอย่ามาแตะชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนี่พกแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเอาแอลกอฮอล์มาใส่แบบเขาเรียกอะไรแอลกอฮอล์พวกทำแผลอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ในขวดอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ทำให้แล้วก็จะได้มาแบบว่าฉีดนะคะฉีดเลยพ่นไปใช่แล้วก็แฮนด์แซนิไทเซอร์ขายไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องมีค่ะนี่ก็แว่นตานะคะอุ้ยเข้าคุณพี่เลยค่ะใส่เลยค่ะใช่ลดค่ะfierce มากนะคะต่อนะนี่หูฟังค่ะต้องมีเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบฟังเพลงมากต้องฟังเพลงตลอดเวลาใบนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าของพี่แหวนนะคะชื่อว่าของภาวะ official นะคะนี่ในนี้ก็จะมีเมคอัพด้วยนะคะเมคอัพก็คือใส่2กระเป๋ามาเลยนะคะพกของเยอะมากมันยากมากเลยค่ะที่จะเป็นหนูเพราะว่าไปไหนก็ทุกคนก็จะคอยจับตาบอกว่าเอ้ยวันนี้แบบว่าหน้าตาเป็นยังไงหรืออะไรเจอคอมเมนต์ใน Twitter ใน Instagram เราก็แบบลงรูปไปเฉยๆเฮ้ยดีมีคอมเมนต์นึงบอกว่าวันนี้เจอพี่หวายที่ร้านอาหารด้วยทำไมไม่แต่งหน้าล่ะบอกอ่ะนี่ก็อันนี้ของโปรดเลยค่ะต้องพกแป้งที่เหมือนแบบว่ามีฟาวเดชั่นไปในตัวด้วยมีรองพื้นไม่ได้ตัวเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบต้องการฟูลคัฟเวอร์เรจค่ะคือแบบว่าหน้าไม่ใสอะเนาะอยากแบบคอเรียก็ไม่ได้บกปิดนิดนึงคอนซีลเลอร์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหวายเลยไม่พกไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่พกคือใต้ตานะคะก็ไปก่อนเลยเพราะเป็นคนที่ใต้ตานะมาไฮไลท์ค่ะคุณพี่จำเป็นนะไม่น่าจำเป็นมันก็จะแบบแล้วโกลมากเลยค่ะอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นคนเดียวค่ะนี้ใช่อันนี้ก็คือเฟนตี้นะคะคอนทัวร์สติกนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างหน้ากลมไม่กรอบหน้ามีกรอบใช่ค่ะวาดเป็นเบอร์3เลยนะคะถ้าใครแบบว่าไม่ชินกับคอนทัวร์ก็คือวาดเป็นเบอร์3แบบเนี้ยลงมาแบบเนี้ยแล้วก็เบลนออกได้เลยนะคะนี่ก็จะมามีซื้อมากับอันนี้นะคะเป็นไฮไลท์นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนี่ยคือหนูต้องพกเยอะมากก็จะมีเป็นแบบว่าพกไฮไลท์ด้วยนะคะไฮไลท์มีอีกไฮไลท์นะคะคลิปเตอร์มาสคาร่าต้อง2อันลิปติกแต่งหน้าดีกว่าจะตกลงเยอะมากมีลิปติก3นะคะ4ค่ะที่จริง5ลิปติก5ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีมาสคาร่าอีกอันหนึ่งนะคะกลิตเตอร์ตาอีกนะคะอายไลเนอร์ค่ะเยอะมากใครสนใจแต่งหน้าติดต่อได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะลัชเชอร์ที่ทาอายแชโดว์ไฮไลท์อันที่3ค่ะลิปมันอันที่6ลิปสติกอันที่7เยอะมากถ้าสมมติว่าพกลิปสติกไปแค่อันเดียวหรือ2อันก็กลัวว่าแบบเอ้ยมันจะพอไหมหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเหลือดีกว่าขาดใช่และที่สำคัญทุกคนแอบมีกระเป๋าอีกอันนี่ทุกคนอย่างงนะคะว่าทำไมมันดูเป็นสภาพแบบเป็นถุงแบบนี้ไม่ต้องงงค่ะ
นี่เสบียงค่ะทุกคนเวลาไหวออกงานนะคะฝ่ายก็จะพกขนมค่ะอันนี้พอกินเหลือก็จะมัดไว้แล้วก็มากินต่อนะคะไม่ทิ้งขว้างเราจะไม่ทิ้งค่ะขนมพอเห็นเราก็อยากแกะกินไปกินใหญ่ค่ะเลยต้องกินกับสู้ตายนะคะต้องค่ะอร่อยมากเลิศค่ะอร่อยเบ้งไปแล้วค่ะอ้าวไปเลยเหรอคะบ๊ายบายเอาลูกขึ้นมาท่านใจแทนเพราะว่าสิ่งที่น้องหวายพกไปด้วยเนี่ยทั้งเครื่องสำอางทั้งขนมทั้งของใช้ทุกอย่างคือพร้อมมาเอาอย่างนี้ดีกว่าคือของนางเยอะจริงๆนะคะใครจะพกลิปสติกจะต้องเจ็ดแท่งได้ขนาดนี้อ่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะลากันด้วยเพลง Oh My God ของ G Idol นะคะครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรนะครับจากสามูครับครับผมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ